ฮัลโหลฮัลโหลสำหรับ Animator vs Animation ก็ยังมีอีกตอนนึงอยู่นะครับก็คือ EP 6นั่นเองแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้จะแยกเป็น2พาร์ทนะครับมาเรามาดูพาร์ทแรกกันก่อนเลยต้องการโอ้ยนั่นใครน่ะโอ้ยทำไม Animation เป็นอย่างนี้ล่ะเป็นโลก3มิติน่าคืออะไร The Chosen One แน่เลยแล้วพวกนั้นก็คือน่าจะเป็นตำรวจโอ้นี่มันลักษณะเหมือนในเมืองนิวยอร์กเลยทุกคนใช่เมืองนิวยอร์กไหมสหรัฐอเมริกา 100% น่าจะใช่เอ๊ะหรือว่าเขาไม่ใช่ตำรวจเขาจะเป็นพวกแอนตี้ไวรัสอะไรพวกนี้เปล่าระวังเห็นไหมชูเซนวันไม่ใช่คนร้ายแล้วพวกแกจะไปจับตามจับเขาทำไมใครนะที่บินตามฝาอยากรู้จริงๆเฮ้ยระวังถ้าโดนไปนี่มีสิทธิ์ตุยต้องให้ The Second Coming มาช่วยแล้วล่ะโอ้ถ้าเกิดมันยิงโดนอะไรอันนั้นเป็นกลิชหมดเลยนะแบบเออร์เลอร์หมดเลยโอ้ยทนไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้ยังสลัดไม่หลุดทุกคนแต่จริงๆถ้าเกิดจะซูซันวันหันกลับไปสู้นี่ป่าว่าเขาสู้ได้นะแต่เขาไม่อยากทำมากกว่าเฮ้ยสถานที่นี้ที่คุ้นๆสถานที่นี้คุ้นๆนี่ไงเดอะเซคันด์คอมมิ่งตอนพลังตื่นขึ้นมาเป็นภาพในอดีตต้องไปหาความช่วยเหลือใช่ไหม The Chosen One แล้วไอ้นี่คือใครเขาคือใครโอ้ยเฮ้ยไม่มาไม่โอ้ยเอาแล้วโมโหแล้วแต่ถ้าไม่ผู้ถูกเลือกโมโหโอ้ยโอ้เสมือนทองฟ้าวิปริตแปรปวนทันใดโอ้โหโอ้ไม่มันยังจะหลุดมาอีกหนึ่งตัวสลัดไม่หลุดลบโอ้ยไอนี่ต่อยเป็นน้ำแข็งได้ด้วยเหรอ The Chosen One นี่เหมือนจะใช้ได้ทุกท่าเลยเนี่ยโอ้ดูพลังนั่นสิทุกคนเก่งจริงต้องยอมรับนะ The Chosen One แต่เหมือนจะบาดเจ็บแล้วล่ะเริ่มกลายเป็นกลิชละWindows 10น่าจะใช่นะอันนี้โอ้ยเอาเหมือนจะมาห้ามปัดตัดโอ้ไม่ได้ห้ามเลยนี่มาสู้กันเองเอามั่วละโอ้ยยากมาพบกันให้หมดปิ้วเฮ้ยยาอุ้ยอุ้ยคุณอลันโมโหใช่ไหมอ๋อเล่นด้วยเอาละ
ยอมแพ้ก็ได้อุ้ยเอาทุกคนถ้าเกิดสมมติว่ามีสติ๊กแมนอยู่ในคอมของตัวเองนี่จะดีใจหรือเสียใจดีเนี่ยคงว้าวุ่นไปทั้งวันแน่นอนไม่ได้ทำงานแต่เจอพวกนี้ปวดว้าวนั่นไงชูเซนวันมาแล้วโอ้โหสะบักสะบอมมาเชียวเฮ้ยพูดว่าเฮ้ยเดซิคอนคัมมิ่งนายฟังฉันนะนายต้องช่วยฉันท่านอาจารย์ฉันนับถือนายเป็นอาจารย์แล้วรู้ไหมตอนนี้ในโลกของฉันมันเกิดเรื่องบ้าเกิดขึ้นมันมีใครก็ไม่รู้น่ะมาพยายามต่อสู้กับฉันช่วยฉันด้วยนะฉันพยายามหนีมาแล้วนี่คือการพากมั่วสไตล์ป๋า ตอนนี้นายใช้พลังนี้ช่วยฉันได้นะยิงเลเซอร์ออกจากตาหรือว่าพลังไฟอะไรก็ได้ไอ้ย่าทำอย่างนี้นายเคยทำได้นี่แล้วพวกเขาคุยอะไรกันนะเอาสิยิงดอกหมาสิเออนายทำได้แถมทำได้ดีกว่าฉันอีกนะเดอะเซคอนด์คัมมิ่งนี่เดอะชูสันวันนายฟังฉันก่อนนะพวกเฮ้ยไม่ฟังทั้งนั้นแล้วไปแล้วโอ้ยอย่าพึ่งคุณอลันก็นั่งเออคมไม่เลยเอาไอ้พวกนี้พวกนั้นเหรอใช่พวกนั้นแหละไปเราไปลุยกับมันดีกว่ามันกลับมาแล้วเป้าหมายของเราคือจัดการมันเอ๊ะแต่มันพาใครมาด้วยไม่ต้องสนไปจัดการมันไอ้พวกนี้คือใครป๋าก็ยังไม่รู้อยู่ดีคอมเมนต์บอกด้วยนะมันคือใครจัดการโอ้โหเปลี่ยนด้วยฮะถ้าทางมันจะโหดนะแต่พวกนี้มันไม่ใช่สติ๊กแมนดิมันมาจากโลกอื่นเหรอมันดูท่าทางจะโหดมากด้วยนะนี่ฟังฉันนะเราจะจัดการมันในทีเดียวเลยเดี๋ยวก่อนนายพูดเรื่องอะไรเนี่ยลุยเลยพวกจัดการมันซะโอ้สวัสดีชาวโลกฉันมาดีนะเออมันอยู่นั่นนี่เองจัดการเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้โหอะไรเนี่ยระเบิดเหรอโอ้ยทำไมนายไม่สู้ล่ะเดอะเซคอนด์คัมมิ่งอะไรน่ะเครื่องยิงติดตามจรวดติดตามโอ้ไม่โอ้โอ้ยโอ้ยโดนแล้วไม่ยิงมาโดนแล้วโอ้ยมิดโอ้ยเดอะเซคอนด์คัมมิ่งได้ดินสอติดตัวมาด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไม่นะว้าวใช้พลังศิลปะในการต่อสู้นู่นไงพวกเขาอยู่กันตรงนู้นพวกเขาสู้กันอยู่แต่ว่าเส้นเดียวเป็นมังกรเลยนะหรือเป็นปลาไหลก็ไม่รู้นะเมื่อกี้มันจะเป็นปลาไหลเฮ้ย
ผมมันใช้แผนแยกต้อนมุมอะไรน่ะโอ้ยโอ้ยโอ้โหรุนแรงมากกระสุนนี้รุนแรงมากโอ้มันโหดจังไว้ตัวนี้ฉลามฉลามบุกว้าง่าโอ้เรา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 โอ้โหไรโน่แรดนั่นเองไปจัดการมันตอนนี้เดอะเซ็กคันคัมมิ่งเหมือนเป็นแบบพวกใช้สัตว์เลยอะพวกเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเทมเมอร์นักใช้สู้ด้วยสัตว์โอ้แม่เจ้าแม่เจ้ามันมีฮอคโล่ก็เอาตัวไหมเราจะใช้สัตว์ได้ใช้อุปกรณ์ได้โอ้ยยาโอ้ยไม่ได้เมาแค่นั่งทำอุปกรณ์โอ้ยไปไปเลยเจ้าเอี้ยงจากพี่หลามกลายเป็นซูชิจากพี่แรดกลายเป็นก้อนเนื้อจากพี่เอี้ยงกลายเป็นแสดเท่าว้าวไม่ก็มีคำสั่งใหม่เข้ามาทุกคนยั้งมือก่อนเฮ้ยจะทำอะไรฉันน่ะเฮ้ยไม่ได้นะหยุดเดี๋ยวนี้อย่าเข้ามาฉันเอาจริงนะเว้ยอะไรอ่ะคืออยากจะสู้กันหนึ่งหนึ่งเหรอเซคอนคัมมิ่งนี่ก็เอาเรื่องนะถึงยังไม่ได้ปลุกพลังปลุกขึ้นมาแต่ก็ใช้ฝีมือในการวาดสู้ได้โอเคเลยอ่ะขยายพิกเซลโอ้โอ้นี่มันโอ้โหใส่อิ๋วขยายพิกเซลได้อะไรวะเนี่ยไม่โอ้ยโอ้อะโอ้โหมันเก่งกว่าสกอตคัมมิ่งอะเนี่ยไอ้นี่เนี่ยบ้าบอจริงๆมองมันผิดไปมันเก่งนะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเร็วเร็วเราสติ๊กแมนคนอื่นต้องมาช่วยแล้วไม่ไหวแล้วโอ้ยมึนมึนไอ้โอ้โอ้ดูพลังมันดิสต็อปได้อีกนี่พลังค็อกแมนแล้วไม่ The Chosen One ยังโดนเขาจะจับตัวทั้งสองพี่น้องนี้ไปทำไมอ่ะมันต้องมีเหตุผลสิหรือว่าสองพี่น้องนี้เป็นภัยความมั่นคงของโลกนี้เหรอไม่น่าใช่เขาไม่ใช่เจตนาเขาไม่ใช่คนร้ายเลยด้วยซ้ำอะไรน่ะองค์กรอะไรน่ะพื้นที่อะไรอ่ะรีสตริกอ่ะพื้นที่ห่วงห้ามเออจับฉันมาทำไมฉันไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยนะไม่นั่นมันของคุณอลันไม่นะเขาต้องการจะทำอะไรกันแน่นี่เดอะชูซันวันตื่นขึ้นมาเหมือนเขาจะเอาไปทดลองเนี่ยทุกคน
วิกทิมหรอวิกทิมหรอจบแล้วเฮ้ยทุกคนตอนจบนั่นใช่เดอะวิกทิมหรือเปล่าถ้าใช่เนี่ยเขาก็คือเขาเครียดแค้น2คนนี้หรือเปล่าเพราะว่าถือว่าเขาเนี่ยเป็นคนแรกเลยนะที่เกิดขึ้นมาจากฝีมือคุณอลันแล้วรู้สึกว่าคุณอลันสร้างเขามาค่อนข้างอ่อนแอที่สุดหรือเปล่าเขาก็เลยน้อยใจเหรอสาเหตุเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่ต้องบอกนะเดี๋ยวตอนหน้าป๋าไปดูเองไม่ต้องสปอยอะไรทั้งนั้นนะบอกแค่ว่าเขาใช่วิกทิมหรือเปล่าก็พอเอาล่ะแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยโอ้ยมันจริงๆแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ